ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะริชชี่โต้กลับหลังไก่วารายุทธไม่จบพูดถึงราม่าใส่วิกอีกครั้งเหมือนจะจบแต่ไม่จบกรณีผู้จัดไก่วารายุทธได้ให้สัมภาษณ์ยงถึงสาวริชชี่ออรเนตเกี่ยวกับประเด็นการใส่วิกและการเปลี่ยนตัวละครกลางคัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างออกมาเคลียร์กันไปมาจนเรื่องเหมือนจะจบลงไปแล้วกระท่งไก่วราย,ยุธออกมาเผยถึงประเด็นดังกล่าวกับสื่อดังอีกครั้งทั้งตอบคําถามเรื่องการเปลี่ยนตัวละครให้เหตุผลเพราะเป็นไปตามบทตัวเอกถูกไฟไหม้ต้องสัญญกรรมไม่ใช่จูจ่ๆตนไปเปลี่ยนโดยไก่ให้สัมภาษณ์ต่อว่า การใส่วิกเหมือนการรัดหนังยางเวลาใส่ทั้งวันก็จะเป็นรอยแต่น้องนึกว่าเป็นแผลกดทับก็เลยเอาหมอที่โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านวิกผมมาดูซึ่งผลคือมันไม่ใช่แผลกดทับหลังจากเกิดเป็นประเด็นละลอกที่2จนถูกแชร์ออกไปก็มีกลุ่มแฟนคลับอิทธิฤทธิ์แฟนคลับของริช,ชี่กับก๊อดอิทธิพัฒน์ลุกคือมาปกป้องสาวริช,ชี่ และล่าสุดมีบุคคลปริศนาส่งภาพมาเป็นภาพที่ริชชี่เป็นแผลเนื่องจากการใส่วิกรวมทั้งใบรับรองแพทย์ยืนยันอีกด้วยว่านางเอกสาวเป็นแผลจริงๆงานนี้สาวริชชี่ขอเปิดใจเป็นที่แรกถึงประเด็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่าได้เห็นคําสัมภาษณ์ของพี่ไก่บางช่วงบางตอนมาจากแฟนคลับที่ส่งต่อมาให้ซึ่งไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรไม่เข้าใจทําไมผู้จัดคนดังยังคงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้วนเวียนอยู่ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พี่ไก่ยังเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและมีพระคุณเสมอ อยากให้เรื่องดราม่าต่างๆระหว่างตนกับพี่ไก่จบเร็วๆไม่รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ผู้ใหญ่รังแกเด็กซึ่งต้องขอบคุณแฟนคลับรวมถึงหมอที่เคยเข้าไปรักษาอาการแผลกดทับบนศีรษะที่ออกมาปกป้องและพยายามอธิบายความจริงให้ทุกคนเข้าใจส่วนอาการแผลกดทับที่ศีรษะล่าสุดตอนนี้หายดีผมขึ้นมาบริเวณแผลเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งที่ผ่านมาคุณหมอมีการรักษาด้วยวิธีฉีดยาเลเซอร์กระตุ้นเส้นผมและมีการเปลี่ยนมาใช้วิธีทายาในช่วงหล้างๆซึ่งที่ผ่าน ยังคงรับงานละครที่ต้องใส่วิกได้ตามปกติแต่หากรู้สึกไม่โอเคหรือเจ็บหนังศีรษะก็จะมีการแจ้งกับทีมงานในกองทันที